ติดตาม MNT News ภาคเทศกันต่อนะครับกรณีครูสาวในสถานศึกษาที่พื้นที่จังหวัดยะลาที่ชื่อว่าครูเจนนะครับได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อมูลลงใน TikTok ซึ่งเป็นภาพจดหมายลาออกลงวันที่เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาระบุว่าถูกบีบบังคับให้ลาออกจากการเป็นครูครับเนื่องจากรับงานร้องเพลงในช่วงกลางคืนหารายได้เสริมจนเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์หลังจากที่เมื่อวานผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดยะลาออกมาชี้แจงนะครับว่ายืนยันไม่มีการบังคับให้ลาออกอดีตครูสาวก็โพสต์ต่อนะครับระบุที่ผอ.พูดนั้นไม่จริงย้อนกลับไปครับเมื่อวานนี้ในการชี้แจงของนางสมพรกิติสาธรผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลายืนยันว่ากรณีที่มีการระบุว่าครูนั้นถูกบีบให้ลาออกนะครับเป็นเรื่องไม่จริงเพราะในวิทยาลัยก็มีครูอีกคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพร้องเพลงเช่นเดียวกันก็สนับสนุนไม่เคยปิดกั้นแต่กรณีของครูรายนี้มีนักศึกษามาร้องเรียนพบเห็นว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งทางวิทยาลัยระมัดระวังในเรื่องนี้เนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นักศึกษาส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพร้อมยืนยันว่าที่ครูลาออกเป็นการลาออกของครูด้วยความสมัครใจโดยผ่านหัวหน้าธุรการมีครูอีกท่านหนึ่งซึ่งเขาก็ได้ประกอบอาชีพร้องเพลงเช่นเดียวกันนะคะทางโรงเรียนก็สนับสนุนแล้วก็ไม่เคยปิดกั้นในเรื่องนี้แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือในเราอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะต้องละเอียดอ่อนในบางเรื่องเช่นคุณไปประกอบอาชีพไม่มีปัญหาแต่การที่ไปดื่มเหล้าเพราะว่ามีนักศึกษาที่เขามาร้องเรียนในตรงนี้นะคะว่าไปเจออาจารย์แล้วก็เอาภาพมาให้ทางวิไลดูนะคะครูชนแก้วกับผู้ที่มารับบริการซึ่งในตรงนี้ทางวิไลก็ได้กล่าวตักเตือนนะคะโดยตักเตือนในที่ประชุมนะคะทางด้านของนางสาวถาปณีสุขนิดนะคะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลาค่ะเปิดเผยว่าทำงานที่นี่มา3ปีด้วยกันแล้วก็มีอาชีพเสริมรับจ้างร้องเพลงในช่วงกลางคืนเช่นกันทางวิทยาลัยเองก็ไม่ได้ห้ามนะคะแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของพฤติกรรมต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องของการแต่งกายไม่ล่อแหลมจนเกินไปส่วนการยื่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้นักร้องนักดนตรีนั้นต้องรู้จักบ่ายเบี่ยงค่ะคือลูกค้าเนี่ยก็น่าจะเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นหลังการที่แจ้งของผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลาอดีตครูสาวยังครูเจนเนี่ยก็ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ต่อเนื่อง 3-4 ครั้งมีการโพสต์ภาพการแถลงข่าวพร้อมข้อความบอกว่าขอให้เอาความจริงมาพูดที่โอนตังคืนแล้วเอาคนมาแทนเลยเรียกไม่บีบใช่ไหมได้รูปมาวันที่8มิถุนายนลาออกวันที่8มิถุนายนแชทและวงจรปิดมีนะคะอยากให้เอาความจริงมาพูดผอ.ไม่ควรบิดเบือนความจริงและกล่าวหาเจนเอาใบลาออกใบลาป่วยออกมากลางทำงานแบบทาสมา7วันลาป่วยรอบปีการศึกษา3วันเจนไม่ใช่ครูประจำวิชาไม่มีผลต่อการสอนไม่ได้ร้องเพลงทุกวันรับจ็อบรายชั่วโมงที่อยากไปไม่เคยทำงานหลักพังนะคะหมายถึงว่าอาชีพหลักของเธอก็คือเป็นครูนั่นเองอันนี้ไม่เคยทำพังอาชีพเสริมก็คือเป็นนักร้องนะคะพร้อมระบุได้ว่าร้องเพลงในผับถ้าอายุไม่20ปีบริบูรณ์ก็เข้าร้านไม่ได้เธอบอกว่าตอนนี้ต้องสู้เพื่อป้องกันตัวเองแล้วขณะที่ทีมข่าวครับไปถามนางสาวนฤมลราชวิบูลซึ่งเป็นผู้จัดการสถานบันเทิงที่อดีตครูรายนี้ไปร้องเพลงก็ยืนยันนะครับว่าน้องไม่ได้เอาเวลาทำงานเป็นครูมาร้องเพลงโดยทางร้านจ้างน้องเจนมาร้องเสริมสัปดาห์ละ 2-3 วันไม่ได้ให้มาร้องประจำถ้าเรื่องการแต่งตัวเนี่ยนะครับก็ยอมรับว่าก็ต้องให้เข้ากับงานกลางคืนเป็นสีสันเพราะว่าเป็นงานเอนเตอร์เทนลูกค้าแต่ไม่ถึงกับว่าดูไม่ดีหรือโชว์อะไรมากมายเพราะถ้าแต่งตัวเรียบร้อยใส่เสื้อยืดกางเกงขายาวอันนี้ก็คงไม่ดึงดูดลูกค้าทั้งนี้เวลาร้องเพลงครับลูกค้าอยากสนับสนุนกับนักร้องอาจจะมีการให้ดื่มเป็นเพื่อนบ้างเป็นเรื่องปกติโดยผู้จัดการร้านยืนยันว่าไม่ได้เปิดให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าแน่นอน